สี่ราศีดวงดีเรื่องการเงินความฝันจะให้โชคก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงดาวส่งสัญญาณว่าจะมีโชคลาภเข้ามาทางความฝันโชคดีเรื่องการเงินและความฝันในช่วงนี้ดาวเคราะห์ส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับโชคลาภจากสิ่งที่คาดไม่ถึงได้แก่ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันการงานมีความรอบคอบในเรื่องของการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนการค้าดีมากจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงคอยสนับสนุนการเดินทางตลอดทั้งสัปดาห์การเงินทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินโดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีทั้งของลดของแจกของแถมมีโชคจากความฝันให้โชคความรักมีความสุขที่สุดกับครอบครัวที่ดีจะได้เดินทางไปเที่ยวมีความสุขพร้อมครอบครัวคนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยหน้าตาดีสุขภาพเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขารวมถึงหลังพักผ่อนสักระยะอาการจะดีขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานมีงานใหญ่และสิ่งที่ต้องการจะเข้ามาให้สมหวังดั่งใจที่คาดหวังหรือรอมานานแล้วเสร็จสิ้นสำเร็จสักทีเรียกว่าทำงานทั้ง7วันมีแต่ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับการเงินใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีความระมัดระวังพิถีพิถันรู้จักแบ่งและมีน้ำใจให้กับทุกคนมีโชคลาภดวงดีกับเลขบัตร ATM ให้โชคความรักช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันทั้งครอบครัวใครอยากมีลูกจะสมหวังรวมถึงคนที่ดูใจกันจะมีโอกาสได้แต่งงานคนโสดพบรักกับคนอายุน้อยกว่าหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดคนเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานสัปดาห์นี้จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้งานที่ได้รับมีโอกาสในสิ่งที่ดีๆอยู่ตลอดมีงานใหญ่มากขึ้นบางคนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศการเงินมีเงินเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงของกลางสัปดาห์ไปแล้วซื้อขายแลกเปลี่ยนจะดีมากเป็นพิเศษมีโชคลาภกับเลขทะเบียนรถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นความรักมีความสุขกับครอบครัวที่ดีได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่คนที่ดูใจกันอยู่จะสมหวังมีดวงแต่งงานคนโสดจะพบรักในที่ทำงานกับคนอายุน้อยกว่าสุขภาพแข็งแรงและดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานมีความสามารถชอบเรียนรู้และสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีทำให้มีคนรักหรือมีแฟนคลับอยู่ตลอดทำอะไรก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือการเงินรู้จักค่าของการเงินเก็บเล็กผสมน้อยทำให้เป็นเงินก้อนใหญ่มากขึ้นจะเคลียร์หนี้สินทุกอย่างมีคนนำเงินมาใช้หนี้ให้มีโชคลาภกับเลขรหัสบัตร ATM ให้โชคความรักดูแลเอาใจใส่ครอบครัวเป็นที่สุดลูกหลานบริวารพึ่งพาอาศัยได้อยากมีลูกจะประสบความสำเร็จมีอภิชาตบุตรมาเกิดคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่าหน้าตาดีมีดวงแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่สุขภาพดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดคนเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นมีคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ